สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอดมินเป็ดโจอีกครั้งนะคะในการสปอยหนังอิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Memoir of a Geisha นางลมจารึกโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะฉากแรกเริ่มต้นมาที่ซายูรินางเอกของเรื่องหญิงงามใบหน้าสวยในวัยสาวแรกแย้มหากแต่ชีวิตช่างอาภัพเพราะครอบครัวของซายูรินั้นเป็นเพียงชาวประมงที่ยากจนแร้นแค้นย้อนกลับไปในอดีตครั้นเมื่อนางยังเล็กซายูริถูกบิดานำมาขายให้กับสถานที่เริงรมย์แห่งหนึ่งและยังเป็นสำนักปั้นเกอิชาที่ดังที่สุดในกรุงโตเกียวเพื่อทำหน้าที่เป็นสาวรับใช้ซึ่งนางนั้นยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งนางจะได้กลับบ้านเกิดจึงพยายามหาทางหนีไปพร้อมกับพี่สาวผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันหากแต่พี่สาวของนางนั้นอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสถานที่เริงรมย์ที่แย่กว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานซายูริกลับได้รับข่าวว่าพี่สาวได้แอบหลบหนีออกจากเมืองไปแล้วโดยเลือกทิ้งนางเอาไว้เพียงลำพังในสถานที่อันขมขื่นแห่งนี้สำรายซายูริยังได้รับจดหมายถึงการเสียชีวิตของบิดาและมารดาทำให้นางนั้นรู้สึกเสียใจและไร้ที่พึ่งนับแต่นั้นนางจึงต้องจำใจฝืนทนยอมเป็นสาวรับใช้ต่อไปอย่างไม่อาจจะหลีกหนีโชคชะตาของตนเองได้ภาพตัดไปที่ด้านของซายูรินางกำลังมือมองแม่น้ำอยู่ที่ริมสะพานรักแห่งหนึ่งกลับมีชายหนุ่มซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องเขาได้ยื่นมือเข้ามาปลอบประโลมหัวใจของซายูริในช่วงเวลาที่นางนั้นกำลังเสียใจด้วยการซื้อน้ำแข็งใสพร้อมกับมอบเงินจำนวนหนึ่งให้การปรากฏตัวของเขาทำให้ซายูริรีบออกไปสืบความเพราะอยากรู้ว่าเขานั้นเป็นใครก่อนจะได้พบความจริงว่าพระเอกนั้นคือท่านประธานใหญ่ผู้มีอิทธิพลและมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากที่สุดของเมืองนี้นางจึงบอกกับตนเองว่าจะเลิกเป็นสาวรับใช้และเมื่อนางโตขึ้นมากกว่านี้นางจะต้องเป็นเกอิชาหญิงที่งดงามมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นให้ได้เพื่อหวังว่าจะมัดใจและมอบความบริสุทธิ์ให้กับท่านประธานเมื่อนางคิดได้เช่นนั้นซายูริจึงรีบนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้กับวัดเพื่อขอพรและเลือกที่จะเก็บผ้าเช็ดหน้าของเขาเอาไว้และรอวันที่จะได้พบหน้าท่านประธานอีกครั้งแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ฉากปัจจุบันซายูริในวัยสาวแรกแย้มกำลังแต่งกายให้กับเพื่อนสาวคนสนิทนามว่าฟักทองเนื่องจากฟักทองนั้นกำลังเตรียมแสดงตัวในงานเลี้ยงที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งในฐานะแกอิชาคนใหม่ของสำนักที่เธอทำงานอยู่ซายูริคลั่นเห็นร่มที่ฟักทองลืมเอาไว้จึงได้รีบนำไปให้แต่ระหว่างที่นางนั้นกำลังจะกลับสำนักซายูริได้พบกับท่านประธานในงานเลี้ยงโดยบังเอิญหัวใจของหญิงสาวเริ่มเต้นแรงและพองโตอีกครั้งจนนางนั้นต้องวิ่งหนีออกมาในเวลานี้นางยังคงเป็นเพียงแค่สาวรับใช้ที่ไม่มีสิ่งใดทัดเทียมสู้เขาได้ทำให้นางนั้นรู้สึกเป็นกังวลและไม่กล้าเผชิญหน้ากับท่านประธานโดยตรงแต่หลังจากนั้นไม่นานสวรรค์ก็เริ่มเห็นใจซายูริเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่ามาเมะซึ่งเป็นเกอิชาที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นณขณะนั้นมาเมะได้เดินทางมาพบหัวหน้าสำนักเพื่อขอนำซายูริไปปั้นเป็นเกอิชาและเสนอผลตอบแทนที่จะได้ทางหัวหน้าสำนักผู้เห็นแก่เงินได้ฟังข้อเสนอก็รีบตอบตกลงทันทีทำให้โมโมะเกอิชารุ่นพี่ของสำนักแสดงท่าทีไม่พอใจจึงได้เข้ามาพูดข่มขู่และกล่าวว่านางนั้นจะคอยจับตามองดูซายูริพร้อมทั้งยังตักเตือนสั่งห้ามฝักทองไม่ให้พูดคุยกับซายูริอีกนับแต่นี้ทางด้านของซายูริเมื่อนางได้รับโอกาสนางก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนกับมาเมะอย่างแน่วแน่จริงจังทุกสิ่งที่มาเมะพร่ำสอนทุกท่วงท่าที่มาเมะให้ซายูริปฏิบัติซายูรินั้นทั้งอดทนและตั้งใจทำเสมอเวลาผ่านไปหลายเดือนมาเมะเล็งเห็นว่าซายูรินั้นเป็นเด็กเรียนรู้เร็วและปฏิบัติตามที่นางพร่ำสอนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนางจึงเริ่มต้นทดสอบความสามารถของซายูริโดยให้นางนั้นสวมชุดกิโมโนและทำการโปรยเสน่ห์ใส่ชายหนุ่มที่เดินผ่านมาเมะเริ่มต้นเลือกเป้าหมายให้กับซายูริเมื่อซายูริเริ่มต้นทำภารกิจซายูริกลับทำให้ชายผู้นั้นเรตาเหลียวมองจนเผลอปั่นจักรยานชนคนข้างหน้าอย่างจังเมื่อมาเมะเห็นว่าซายูรินั้นพร้อมที่จะเป็น
็นเกอิชาเต็มตัวแล้วมัมเมจึงได้แปลงโฉมใหม่ให้กับซายูริและพานางไปเปิดตัวในฐานะเกอิชาอย่างเป็นทางการณที่งานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลและผู้มั่งคั่งเงินทองมากมายการแสดงของซายูรินั้นช่างอ่อนช้อยและมีลวดลายท่วงท่าที่สวยงามจนสามารถสะกดคนดูในจังหวัดเดียวกันรุ่นพี่เกอิชาอย่างโมโมและฟักทองก็ได้เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงด้วยเช่นกันโมโมจ้องมองซายูริด้วยสายตาแห่งความริษยาพร้อมทั้งยังกล่าวพาดพิงถึงนางกล่าวว่าอดีตนั้นนางเคยเป็นเพียงแค่สาวรับใช้เท่านั้นทำให้ซายูริรีบตอบกลับด้วยคำพูดเจ็บแสบทำให้โมโมไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อกลับมายังสำนักโมโมรีบบุกเข้าไปทำร้ายซายูริพร้อมกับคำพูดดูถูกเหยียดหยามมากมายและได้ประกาศสงครามกล่าวว่าเธอนั้นจะขอเป็นศัตรูกับซายูรินับจากนี้วันต่อมามาเมะเริ่มต้นโปรโมทซายูริให้กับชายทุกคนที่มีเงินทองได้รู้จักมักคุ้นเพราะมาเมะนั้นมีเป้าหมายตั้งใจว่าจะปั้นซายูริเป็นเกอิชาที่มีค่าตัวแพงที่สุดคนถัดไปต่อจากเธอมาเมะรีบพาซายูริมาพบกับท่านประธานและแนะนำตัวให้กับโนบุรู้จักซายูริพยายามโปรยเสน่ห์ใส่โนบุตามที่มาเมะสั่งทางด้านของโนบุเองก็ไม่สามารถต้านแรงเสน่หาในตัวซายูริได้เขาจึงตกหลุมรักนางทันทีหลังจากนั้นซายูริก็ได้ทำการโปรยเสน่ห์ใส่คุณหมอท่านหนึ่งที่ร่ำรวยและเก่งที่สุดในกรุงโตเกียวโดยแซงทำเป็นบาดเจ็บที่ขาเพื่อไปพบคุณหมอเป็นการส่วนตัวในระหว่างที่ซายูริพยายามสร้างจุดสนใจให้ชายทุกคนตกหลุมรักทางด้านของโมโมที่เล็งเห็นว่าซายูรินั้นกำลังไปได้ดีและยังเห็นป้ายประกาศเปลี่ยนซายูริขึ้นแสดงแทนตนเองซึ่งเป็นละครเวทีการแสดงที่ทรงเกียรติและโด่งดังมากที่สุดอีกทั้งยังเป็นงานสำคัญที่บุรุษมากหน้าหลายตาทุกคนต้องมาร่วมงานนี้ทำให้โมโมนำมาฟ้องหัวหน้าสำนักแต่หัวหน้าสำนักกลับกล่าวโทษโมโมว่าช่างไร้ความสามารถทำให้โมโมรีบหันไปด่าทอซายูริด้วยความเกลียดชังทันทีเมื่อถึงวันแสดงซายูริเริ่มต้นร่ายรำและแสดงศิลปะของประเทศญี่ปุ่นได้สวยงามตระการตาแม้แต่ท่านประธานก็ยังมองอย่างชื่นชมหลังแสดงเสร็จซายูริกับมาเมะกำลังเตรียมเดินทางกลับแต่กลับถูกนายพลท่านหนึ่งเรียกตัวเขาร่วมบทสนทนาและยังเชิญชวนซายูริให้ไปร่วมงานเลี้ยงที่กำลังจะจัดขึ้นนี้โดยมีโมโมคอยพูดยุยงส่งเสริมทางด้านของมาเมะรีบกล่าวปฏิเสธเพราะรู้ดีว่านายพลผู้นี้เป็นชายมากิเลสตัณหาแต่ด้านของซายูริเห็นว่าท่านประธานจะเข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยจึงรีบตอบตกลงทันทีเมื่อถึงงานเลี้ยงของนายพลซายูริได้พบกับท่านประธานอีกครั้งนางได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านประธานหากแต่ถูกนายพลเรียกตัวเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวในคฤหาสน์ของตนเองและทำการบังคับให้ซายูริปลดเปลื้องเครื่องแต่งกายของตนเองแม้ซายูริจะพยายามขัดขืนแต่เขาก็ยังคงบรรจงปลดเปลื้องเสื้อผ้าของซายูริจนนางนั้นเปลือยเปล่าเมื่อเขาได้เชยชมสมอุราแล้วจึงเลือกเดินจากไปและทิ้งให้นางเสื่อมเสียเกียรติเพียงลำพังข่าวคราวเสียหายของซายูริกับนายพลดังกึกก้องไปทั่วกรุงโตเกียวด้วยคำกล่าวอ้างของโมโมที่แพร่กระจายข่าวเรื่องนี้ออกไปทำให้มาเมะเรียกตัวซายูริมาตำหนิทางด้านของซายูริยังคงยืนยันว่าตนเองนั้นยังคงบริสุทธิ์ผุดผ่องทำให้มาเมะลองเชื่อใจนางอีกครั้งและทำการโปรโมทซายูริต่อไปโดยสั่งให้ซายูริเริ่มต้นมอบถุงสีแดงเพื่อแสดงความชัดเจนว่านางนั้นพร้อมที่จะขายความบริสุทธิ์ให้กับชายหนุ่มทุกคนแล้วและพยายามแก้ข่าวเสียหายไปในเวลาเดียวกันจนท้ายที่สุดเมื่อถึงวันประมูลความบริสุทธิ์ของซายูรินางนั้นกลับได้ค่าตัวแพงที่สุดสมกับความตั้งใจของมาเมะทันทีเนื่องจากมีคุณหมอและนายพลต่างแข่งขันกันประมูลขอซื้อตัวซายูริและคุณหมอคือผู้ที่ได้ความบริสุทธิ์ของนางไปครอบครองแม้ซายูริจะรู้สึกเสียใจที่ท่านประธานไม่ยอมเข้าร่วมประมูลครั้งนี้ด้วยแต่นางก็ต้องจำยอมทำหน้าที่เกอิชาต่อไปนางจึงเดินทางไปยังบ้านคุณหมอเพื่อมอบกายของตนเองให้กับเขาได้ลิ้มรสและเชยชมตลอดทั้งคืนคืนต่อมาหัวหน้าสำนักได้เรียกตัวทุกคนไปพบเพื่อประกาศยกตำแหน่งหัวหน้าสำนักเกอิชาคนถัดไปให้กับซายูริทำให้ฟักทองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเธอจำได้ว่าหัวหน้าสำนักเคยรับปากจะยกตำแหน่งนี้ให้กับเธอในขณะที่โมโมกลับไม่เห็นด้วย
ทำให้โมโมเข้าไปหาเรื่องซายุริและทั้งสองก็มีปากเสียงกันจนท้ายที่สุดการทะเลาะเบาแหวงของทั้งสองกลับทวีคูณจนเผลอทำตะเกียงไฟตกลงพื้นและเกิดเพลิงไหม้ไปทั่วทั้งบ้านเมื่อเพลิงไหม้มอดดับลงโมโมที่เล็งเห็นว่าตนเองคงไม่สามารถพึ่งพาสำนักนี้ต่อไปได้อีกนางจึงเลือกออกเดินทางหนีในขณะที่ซายุริได้ขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักคนใหม่ทันทีหลายปีต่อมาสงครามโลกครั้งที่2ยังคงหนักข้อขึ้นทำให้เขตที่ซายุริอาศัยอยู่ต้องพากันอพยพหนีไปยังที่อื่นท่านประธานจึงรีบเดินทางมาหามาเมและซายุริเพื่อพาไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งให้ซายุริเดินทางไปยังหมู่บ้านบนเขาซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากสงครามในขณะที่ตัวของท่านประธานต้องรีบเดินทางกลับไปจัดการโรงงานในเขตแห่งหนึ่งของตนเองทำให้ซายุริต้องพลัดพรากจากท่านประธานและทุกคนในช่วงเวลานั้นเวลาผ่านไปหลายเดือนโนบุกลับปรากฏตัวอีกครั้งและเข้ามาพูดคุยกับซายุริโดยขอร้องให้ซายุริช่วยกลับไปทำหน้าที่เป็นเกอิชาเพื่อปรนิบัติดูแลนักลงทุนชาวอเมริกานามว่าผู้การเดลิกเนื่องจากท่านประธานและเขาจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการทำธุรกิจทำให้ซายุริยอมตอบตกลงเพื่อทดแทนบุญคุณที่โนบุกับท่านประธานเคยช่วยชีวิตนางเอาไว้โนบุต้องการเกอิชาเพิ่มเพราะต้องดูแลพรรคพวกของผู้การเดลิกทำให้ซายุริรีบเดินทางมาหามาเมเพื่อชักชวนให้ไปทำงานร่วมกันต่อมาซายุริบังเอิญเจอฟักทองในค่ายทหารชาวอเมริกาซายุริจึงชวนฟักทองให้ไปทำงานร่วมกันพร้อมกล่าวขอโทษถึงอดีตเรื่องที่เธอเคยแย่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักทางด้านของฟักทองกลับยิ้มแล้วกล่าวว่าเธอนั้นไม่ได้ติดใจเอาความสิ่งใดอีกแล้วก่อนจะตอบตกลงรับงานทันทีเมื่อถึงวันทำงานทั้ง3คนรีบแต่งตัวในชุดกิโมโนและดูแลเหล่าพรรคพวกของผู้การเดลิกส์เป็นอย่างดีจนกระทั่งฟักทองได้เชิญชวนทุกคนรวมดื่มฉลองและเล่นเกมเพื่อเล่าชีวิตในอดีตของแต่ละคนทางด้านของซายุริเรื่องที่จะเล่าเรื่องราวของเธอในวัยเด็กเป็นตอนที่เธอพบกับท่านประธานเป็นครั้งแรกแต่ยังไม่ทันเล่าจบท่านประธานตอบรีบพูดกล่าวแทรกทันควันเพื่อเปลี่ยนเรื่องและชักชวนให้ทุกคนรีบขึ้นฝั่งทันทีทางด้านของซายุริและผู้การเดลิกที่ขึ้นฝั่งเป็น2คนสุดท้ายผู้การเดลิกจึงรีบใช้โอกาสนี้ในการเอ่ยถามขอร่วมรักกับซายุริแต่นางรีบปฏิเสธทันควันแล้วรีบขึ้นฝั่งไปทันทีเพราะว่าโนบุที่ตกหลุมรักซายุริตั้งแต่แรกพบครั้นเมื่อเขาเห็นผู้การเดลิกเข้ามาพัวพันกับซายุริจึงเกิดความหึงหวงจึงได้นัดซายุริเข้ามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวและกล่าวขอโทษที่เขานั้นได้ชวนเธอมาทำหน้าที่เป็นเกอิชาอีกครั้งทั้งที่นางนั้นไม่เต็มใจในทีแรกก่อนจะสารภาพรักและกล่าวว่าตนเองนั้นได้เตรียมเงินจำนวนหนึ่งและพร้อมจะอุปถัมภ์ซายุริแล้วทางด้านของซายุริที่ได้ฟังเช่นนั้นนางกลับรู้สึกกังวลใจและไม่ต้องการถูกอุปถัมภ์เพราะชายที่นางนั้นรักและอยากให้มาอุปถัมภ์คือท่านประธานนางจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมาเมและภาพก็ตัดไปที่ด้านของมาเมนางได้แนะนำให้ซายุริแซงทำเป็นร่วมรักกับผู้การเดลิกส์และวางแผนลวงให้โนบุมาเห็นเพื่อทำให้เขารู้สึกโกรธและตัดใจจากซายุริไปเสียซายุริจึงได้นำแผนการนี้ไปขอความช่วยเหลือกับฟักทองเพื่อขอให้ฟักทองนั้นไปเรียกตัวโนบุมาหาเธอหลังจากนั้นแผนการทั้งหมดก็เริ่มต้นขึ้นซายุริได้โปรยเสน่ห์ยั่วยวนและชวนผู้การเดลิกส์มาร่วมรักในห้องแห่งหนึ่งกับตนเองนางพยายามยื้อเวลาเพื่อรอให้โนบุมาเห็นภาพตรงหน้านี้แต่แล้วทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่นางคิดเมื่อชายหนุ่มที่เปิดประตูเข้ามากลับเป็นท่านประธานเมื่อท่านประธานเห็นภาพซายุริกำลังพอดรักอยู่กับผู้การเดลิกเขากลับรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมากจนต้องเดินหนีจากไปซายุริแสดงท่าทีตกใจออกมาก่อนจะเดินมากล่าวตำหนิฟักทองที่หักหลังนางได้อย่างเจ็บแสบทางด้านของฟักทองกลับหัวเราะก่อนจะกล่าวว่าเรื่องในอดีตที่นางนั้นถูกแย่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักนางนั้นไม่เคยลืมเลือนและรอวันที่จะได้แก้แค้นและนางนั้นก็รู้เรื่องที่ซายุริแอบตกหลุมรักท่านประธานมานานแล้วจึงได้นำสิ่งนี้มาทำลายชีวิตของซายุริเมื่อฟักทองได้แก้แค้นสมใจนางก็หัวเราะร่าอีกครั้งแล้วเดินจากไปซายุริจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้สูญเสียเพื่อนเพียงคนเดียวของตนเองตลอดกาลและยังต้องสูญเสียชายคนรักที่นางนั้นปรารถนามาทั้งชีวิตซายุริรู้สึกตรอมใจและพยายามตัด
ใจไปพร้อมกันนางจึงตัดสินใจทิ้งผ้าเช็ดหน้าลงจากหน้าผาสูงด้วยหัวใจที่แตกสลายนางยืนร้องไห้สะอื้นอย่างอาลัยรักและรู้ตัวแล้วว่าชาตินี้นางไม่อาจจะสมหวังและเป็นผู้หญิงที่คู่ควรกับท่านประธานได้อีกจนกระทั่งอดีตหัวหน้าสำนักได้กล่าวว่าโนบุเรียกตัวซายุริไปพบอีกครั้งทำให้ซายุริคิดว่าเขานั้นยังคงไม่รู้เรื่องที่นางนั้นแอบไปพอดรักกับผู้การเดอริกและคงเตรียมการจะมาขออุปถัมภ์ตัวของนางนางจึงรีบแต่งตัวไปพบทันทีเมื่อซายุริมาถึงนางกลับไม่พบโนบุแต่กลับพบท่านประธานแทนนางแสดงท่าทีประหลาดใจในขณะที่ท่านประธานกลับยิ้มแล้วกล่าวว่าโนบุนั้นคงจะไม่มาพบซายุริอีกแล้วเพราะเขารู้เรื่องที่นางนั้นแอบพอดรักกับผู้การเดอริกแล้วซายุริได้ฟังเช่นนั้นนางก็รู้สึกเสียใจแต่ท่านประธานกลับยิ้มแล้วพูดต่ออีกว่าแม้โนบุจะไม่คิดอุปถัมภ์แล้วแต่ตนเองนั้นก็ตั้งใจมาวันนี้เพื่อขออุปถัมภ์นางพร้อมยังเล่าความในใจทั้งหมดของเขาที่มีต่อซายุริโดยกล่าวว่าเมื่อเขานั้นเห็นซายุริในวัยสาวแรกแย้มเขาก็จดจำใบหน้าสวยนั้นได้ทันทีว่าเมื่ออดีตเขาเคยซื้อน้ำแข็งใสให้และที่ผ่านมาเขาคือบุรุษที่คอยสนับสนุนและให้การช่วยเหลือซายุริมาตลอดและในวันนี้เขานั้นพร้อมที่จะรักและดูแลซายุริในฐานะคนรักแล้วเมื่อกล่าวจบซายุริที่เฝ้ารอคอยมานานแสนนานกลับยิ้มขึ้นแล้วบรรจงจุบท่านประธานด้วยความรักและเสน่หาในที่สุดพรที่นางนั้นขอในวัยเด็กก็ได้เกิดขึ้นและเป็นจริงแล้วแล้วหนังก็ได้จบลงสำหรับคลิปนี้เป็ดจูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ